นิสนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของผู้แทนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจากทั่วประเทศครับนำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์จันทบ,บุรีสุโขทัยฉะเชิงเศราพิษนุโลกพัทลุงนราธิวาสราชบุรีนคปรปฐมลบบุรีนครสวรรค์และก็พิจิตรครับทั้งหมดนี้เดินทางเข้าพบดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะไปเนี่ยเพื่อไปให้กํบบาลังใจครับให้สนับสนุนในการ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬาทุกระดับเลยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ท่านเจอมรสุมร้องเรียนปัญหามาหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องการเบริกจ่ายที่เราเคยนําเสนอเรื่องอนักมวยเขาไปเจอว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เงินแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะฮะดรเตร์ก็บอกว่าก็โอนตรงไปเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทั้งหมดการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ยังมีการร้องเรียนจากบัตรสนเทศนะครับใน ฝั่งของดรสุปราณีเนี่ยท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นคนนอกเข้ามาทํางานก็ต้องทําตามระเบียบประกาศพนักงานทุกคนในกองทุนประมาณ40คนเนี่ยทำงานอย่างหนักเพราะต้องบริหารเงินถึง4-5่ห้าพันล้านบาทดูแลสมาคมกีฬาจังหวัด77แห่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย89แห่งนะฮะคืองานเยอะมากแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศท่านบอกว่ากองทุนเนี่ย ไม่มีอำหน้าตัดเงินไขรหรือสมาคมไหนนะเพราะเรามีหน้าที่ในการเสนอเข้าอนุกรรมการการกรองส่วนเรื่องเงินรางวัลก็ต้องผ่านคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องสวัสดิการและเงินรางวัลส่วนตัวเนี่ยก,กำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับสมาคมต่างๆเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยครับ ส่วนงบประมาณที่ให้อิฟมาเนี่ยก็เราก็พร้อมชี้แจงค่ะว่าเราไม่ได้เป็นคนจ่ายงบประมาณตรงไปให้อิฟมานะคะ,ะเพราะว่าคนที่จะทําจริงๆแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองะคะ่ะว่าการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จไปถึงอเมริกาไปถึง r วลเกมส์แล้วก็จะมีโวลเกมส์ที่ไชานานะคะซึ่งตัวนั้นน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสาหรับคนไทยนะคะก็ถามว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนก็ต้องเป็นอิฟมาอิฟมาคืออะไรก็คือส,ส,สหพันธ์มวยไทยนานานชาตินะคะหรือที่เรามาจดทะเบียนในประเทศไทย ะะที่ปัตตานีเนี่ยเราเรียกว่าสมาคมสัปธว์ยันามนานาชาติคือทั้งก็ยืนยันนะฮะว่าพร้อมจะเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กีฬาไทยพัฒนาไปอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมๆกันทั้งระบบนะครับ